สวัสดีครับวันนี้ TF by J Channel นะครับเราจะมารีวิวของเล่นที่เป็นคุณปู่ของพวกซูเปอร์มินิพาทั้งหลายนะครับอันนี้จะเป็นงานเก่านะครับก็คือเป็นงานจากญี่ปุ่นที่ไม่ใช่บันไดนะครับเป็นถ้าผมบอกชื่อผิดขออภัยนะก็คืออาโอชิมาหรือโอชิมานะครับก็คือเป็นซีรีส์4กล่องนะครับเป็นเหมือนมินิพาก็คือเจ้าปีเดียนครับนะครับวันนี้ผมจะมีอยู่4กล่องแต่ที่มีกล่องเนี่ยจะมีอยู่แค่2กล่องก็คือหมายเลข33 34 35 36แต่จะมีกล่องแค่2กล่องแต่กล่องของนี่จะมี4ชุดครบชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับนี่ครับก็คือโฉมหน้าของงานเหมือนแคนดี้ทอยนะครับสมัยก่อนก็คือจากค่ายอาโอชิมานะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่33และ34ที่เป็นตัวของอีเดียนนะครับแต่อีเดียนเนี่ยจะมีจริงๆต้องมี4กล่องนะครับตามนี้กล่องที่เราเห็นอยู่จะเป็น33คือตัวนี้ซึ่งเป็นร่างยานนะครับ34นะครับก็เป็นยานยานทั้งหมดซึ่งมันจะแยกร่างได้กล่องนี้จะเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมครับความคลาสสิกของมันโลโก้และอาร์ตบ็อกซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าท่านที่เก็บงานเก่าๆเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเหมือนคนแก่แล้วก็คือเริ่มโหยหาอาร์ตบ็อกซ์พวกนี้จะสวยมากนะครับแล้วก็โลโก้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเด็กแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งจะมีอีกเวอร์ชันนึงนะครับหลังจากนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษละนะครับซึ่งค่ายนี้ทำเป็นแคนดี้ทอยนะครับเป็นกล่องอย่างนี้ที่บ้านเราเรียกแคนดี้ทอยนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยนะครับยังมีอยู่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาแต่ตัวเนี้ย4กล่องเนี่ยมันจะเป็นร่างยานแล้วสามารถรวมเป็นอีเดียนได้1ตัวอันนี้คือเลขที่33นะครับอีกกล่องนึงจะเป็นเลขที่34เห็นไหมครับ33และ34จริงๆเนี่ยมันจะมีอีก35 36กล่องผมไม่มีแต่ตัวมีในนี้นะครับแล้วความซีรีส์ของเขาที่เป็นซูเปอร์โรบอทโอ้โหเนี่ยครับตั้งแต่นัมเบอร์ที่1ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าอีเดียนเนี่ยน่าจะเกิดกำเนิดมาประมาณปี1980นะครับตอนนี้2022นะครับก็ไปบวกลบเอามันเกิน30ปีแน่นอนนะครับตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าอะไร4กล่องเหมือนกันเห็นไหมครับ1ถึง4นะครับตัวที่2ก็5ถึง8ตัวนี้เหมือนกับที่เป็นขวานถ้าผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าผิดข้อมูลผิดขอไปเหมือนเคยเห็นที่เป็นใช้เหมือนขวานนะครับเนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆคือไม่คุ้นเลยหุ่นเก่าทั้งนั้นจนนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบว่าแต่น่าจะใช่นะครับ Tiger G7 นะครับใช่ครับ G7 เนี่ยครับ Tiger G7 ตัวนี้รู้จักที่เหลือไม่รู้จักเลยจนมาถึง Edian นี่แหละครับเห็นไหมครับ33ถึง36นะครับก็คือ4กล่องอันนี้ผมได้มาจากตู้ฝากจากทางร้าน TF by J เหมือนกันนะครับตู้ฝากที่ร้านเองแล้วก็ท่านที่นำมาใส่ตู้คือคนที่เก็บของเก่าจริงครับนี่ห้างฟูดแลนด์สมัยนั้น20บาทนะครับกล่องนี้20บาทแต่ชุดนี้ที่ผมได้มาก็คือ100บาท2กล่องแต่ทั้งหมดมี4กล่องนะครับจริงๆมี4ตัวในนี้แล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอามาให้ดูว่ามันทีเด็ดมันคือมันสามารถแยกและรวมได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเริ่มจากเบอร์33เลยนะครับจะเป็นยานนะครับ
แล้วก็สติกเกอร์ไม่มีภาพนะครับถ้าเป็นของที่ยังไม่ประกอบก็จะเป็นแผงนะครับตามภาพที่ผมขึ้นไว้ให้แต่วันนี้ผมประกอบไปแล้วนะครับแต่พยายามจะทำให้เป็นชิ้นๆไว้เพื่อจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูนี่ครับความเสน่ห์ของงานเก่าใบปิดจะไม่มีนะครับเขาจะพิมพ์วิธีการประกอบอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมครับดังนั้นกล่องมีค่านะครับอย่างนี้เพราะว่าถ้ากล่องไม่มีเราก็ต้องงมว่าชิ้นส่วนครบไหมประกอบถูกเปล่าประกอบยังไงนะครับชิ้นนี้คือหมายเลข 33นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูเลยนะครับหมายเลข 33เราดูคู่มือตัวนี้ไปด้วยนะครับเศษนี่แหละครับเขาจะมาชิ้นประมาณนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับหักมาก็คือหัวยานเห็นไหมครับไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสแต่อยากจะมารีวิวให้ดูพลาสติกเนี่ยปกติมาจะเป็นแผงผมขึ้นภาพไปให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเราต้องตัดนะครับใช้กรรไกรตัดเล็บหรืออะไรก็ได้บิดให้มันออกมาแล้วเรามาประกอบเสร็จแล้วเนี่ยบางจุดต้องทากาวนะครับของเล่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นต้องทากาวนะครับดังนั้นชิ้นนี้เรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบตามที่เขาในใบให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนยานแล้วก็เป็นขาสกีก็คือเหมือนล้อนั่นแหละนะครับประกอบนี่นะครับนี่แล้วก็ปีกยานแต่ตอนนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องมีสติกเกอร์ของเล่นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมาแปะสติกเกอร์เองต่างหากแต่ชุดที่ผมได้มานะครับมันไม่มีสติกเกอร์ดังนั้นมันก็เลยจะขาวๆโบ๊ะๆนะครับชิ้นนี้ลายหว่าเดี๋ยวนะแล้วก็หัวอีเดียนนะครับหัวอีเดียนใส่ลงไปสุดท้ายน่าจะเป็นปิดที่วีป่องเจ็ตนี่แหละมั้งนี่นะครับอย่างนี้นะครับเรียบร้อยเราก็ได้เจ้ายานอีเดียนเรียบร้อยเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องไปไว้ข้างหลังเพราะเป็นไอพ่นนี่นี่ครับเราก็จะได้มาแล้ว1ชุดเห็นไหมครับแจ่ม เด็กยุคใหม่คงบอกอะไรวะนะครับนี่ครับเมื่อทำสีหรือติดสติกเกอร์แล้วเนี่ยจะเป็นตามนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวลูกเล่นมันยังมีตอนจบนะครับหมายเลข33จบไปนะครับนี่ต่อมาหมายเลข34ครับก็จะเป็นเหมือนรถนะครับเป็นเหมือนรถนี่นะครับเดี๋ยวเราแกะดูกันนี่ครับก็เป็นเศษซากอารยธรรมมาเหมือนเดิม นะครับเป็นเศษสร้างอารยธรรมมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเทให้แล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันก็เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นหมายเลข34นะครับหมายเลข34มีอะไรบ้างชิ้นนี้จริงๆจะมาเป็นแผงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาประกอบแล้วก็ลงกาวนะครับจะไม่ได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงเอ่ยอันนี้คือหัวยานนะครับเราก็ประกอบปึ๊บเดี๋ยวผมดูคู่มือที่เขาให้มานิดนึงนะครับนี่ของพวกนี้ถ้ายังไม่ประกอบเดี๋ยวนี้ผมว่านะราคาน่าจะหลายตังค์อยู่นะต่อมานะครับเมื่อเราประกอบหัวยานแล้วปั๊บมีอะไรอีกอันนี้ง่ายอ่ะป่องไอพ่นป่องเจ็ตนี่นะครับเสียบเข้าไปอะไรอีกอะล้อดิครับ
นะครับมันจะมีล้อนะครับเราก็เสียบเข้าไปถูกด้านไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหัวยานผิดด้านต้องอย่างนี้แต่อันนี้จะหลวมๆนิดนึงนะครับล้ออันนี้ไม่ใช่นี่ครับแค่นี้เองนี่ครับมันก็จะเป็นตามรูปนี้เลยเห็นไหมแต่เราไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นี่นะครับเบอร์33นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์34อันนี้33นี่ครับอันนี้34เข็นมากแต่จะหลุดล้อหลุดมันหลวมนิดนึงต้องถ้าหยอดคราวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมาดูทีเด็ดตอนจบนะครับนี่คือล่างรถต่อมาเบอร์นะครับหมายเลข35นะครับซึ่งเป็นรถถังเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่แยกไม่ได้นะครับดึงออกมาอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นนี้แล้วก็คืออันนี้คือประกอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องเชิดๆนะครับเชิดๆตอนนี้มันดูไม่มีมิติเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ติดสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับก็เห็นได้แบบฝืดๆนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกของเชยๆครับ30กว่าปีแล้ว นะต่อมาเบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์หมายเลข36ซึ่งเป็นยานนะครับนี่ล้อเลื้อหลุดมาแล้วอันนี้ประกอบไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวิววิวแล้วก็มีล้อนี่นะครับไว้เข็นครับตอนนี้เราจะได้ครบแล้วนะครับซีรีส์ที่เป็นอีเดียน4เบอร์ก็คือ33ถึง36นะครับหลายคนงงๆแล้วมันจะมีอะไรอีกอ่ะลูกเล่นมันมีอะไรทีนี้แหละครับอันนี้คือเสน่ห์ของงานเก่าก็คือเฮ้ยยังมีต่ออย่างนี้อีกเหรอมาเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงหลายคนคงเห็นไหมครับชุดนี้จะเป็นชุดขานะครับเราก็เริ่มทำลายล้างก็คือแกะนะครับแกะออกมาแล้วชิ้นส่วนที่เป็นล้อตะกี้นะครับเราก็ถอดออกมาล้อใช่ไหมครับดึงออกมา ทั้งสองข้างตอนนี้เนี่ยเราก็ดึงออกมาเห็นไหมครับมันจะเป็นขาของเจ้าอีเดียนเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยจุดเนี้ยตัวนี้หายไปข้างหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้แต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็พลิกมาจะใส่ให้เป็นขาอย่างนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปคือมันเจ๋งตรงนี้ครับคือมันเจ๋งตรงเนี้ยที่มันสามารถแปลงรวมเป็นหุ่นได้อีกนะเดี๋ยวก่อนนะครับอาจจะแปลงผิดวิธีเดี๋ยวก่อนนะครับเอาตัวมาก่อนตัวนะครับตัวนี้ต้องถอดออกโทษทีนี่นะครับแล้วก็มาเสียบปั๊บเฮ้ยผิด อันนี้คนรีวิวก็มั่วอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็เสียบเข้าไปเห็นไหมเราได้แล้วเห็นไหมอันไหนไม่ใช้เราก็เก็บไปก่อนนะมีอะไรอีกเอานี่ก่อนเลยหัวดึงหัวมาเสียบเลยตึบเห็นไหมมาละมาละนะต่อมาอะไรแขนเอาแขนออกมาจากอันนี้นะปึ๊บเสียบชิง
ะฟึบนะชิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธปืนของเจ้าอีเดียนนะครับที่ยิงที่หายไปทั้งเมืองทั้งแถบนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูดิมีรูอะไรเสียบอ๋อมีใส่ปีกไหนได้ไหมเท่ๆนะครับเท่ๆแต่จริงไม่ใส่หรอกแต่นี้เราเสียบให้ดูเท่ๆแค่นี้เองครับเห็นไหมครับขยับได้นะครับมือนะครับหักได้นี่นี่เป็นไงเป็นไงดับเบิ้ลจอยงงซึ่งจริงผมว่าอาวุธมันน่าจะมีตัวนี้แหละแต่นะครับคู่มือที่กล่องรวมมันไม่ได้มีมาให้ดังนั้นก็เลยผมก็รีวิวตามที่ที่เรารู้แล้วกันแค่นี้นะครับซึ่งจริงจะต้องเป็นปืนใหญ่นี่นะแต่นี่ครับคือรวมแล้วอ่ะผมรวมแล้วนะครับถ้าเราติดสติ๊กเกอร์มันก็จะมีแมคานิกดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่อ่ะถอดตัวนี้หายไปนะครับไม่เป็นไรนะเห็นไหมครับ4กล่องรวมกันนะครับจะได้เท่าตัวหนึ่งความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ ถึงหัว 12.5 เซนติเมตร12.5 เซนติเมตรเป็นไงครับผมว่ามันเป็นหุ่นที่เฉยๆแต่มันผ่านการเวลามานะครับทุกวันนี้เนี่ยก็หาถามว่ายากไหมก็คงยากนะครับเห็นไหมครับแต่มันจะความคงทนมันไม่ค่อยมีแลกมาด้วยความคลาสสิกและความชอบล้วนๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือของเล่นสมัยก่อนอาร์ตเวิร์กหรืออาร์ตบ็อกเนี่ยมันคลาสสิกนะครับคลาสสิกมากก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมเรียกว่ามันเป็นคุณปู่ของเจ้าซูเปอร์มินิพาจนทุกวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเป็นงานแผงเหมือนกันแต่วิวัฒนาการสมัยใหม่ก็ทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นจุดขยับดีขึ้นและสวยงามมากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยกับราคาซึ่งค่อนข้างสูงนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าแจ่มแล้วล่ะผมว่านะครับอ่ะโอเคถ้าท่านใดชื่นชอบการรีวิวก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมารอชมว่าผมจะมารีวิวงานวินเทจอย่างนี้อะไรเป็นตัวต่อไปโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย